สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับเป็นเรื่องของปลาซักเกอร์ซึ่งเป็นปลาเอเลี่ยนเรารู้จักกันในนามปลาเทศบาลนะครับหลายคนชอบเอาไปเลี้ยงกันในตู้ปลาเพื่อให้มันทำความสะอาดดูดตักไคร่น้ำในตู้ปลาครับสะอาดดีเขาว่ากันอย่างนั้นซึ่งในช่วงนี้เราก็กำลังเตรียมเตาอยู่ครับเราจะจัดการมันตอนนี้ก็เป็นการเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วครับปลาเอเลี่ยนแล้วก็ทั้งเสกำลังทำน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนี้รสเด็ดเลยครับคนๆเอาในตู้เย็นก็ใน EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับซึ่งจะมาขั้นกลางระหว่างวีล็อกที่เชียงใหม่นะครับก็มาแวะทำเมนูปลาซักเกอร์กันก่อนนะครับตอนนี้กำลังทำน้ำจิ้มอยู่ครับก็พื้นฐานเลยครับพริกกระเทียมเกลือน้ำปลามะนาวแล้วก็ผักชีครับผักชีรากผักชีไม่มีเราก็ได้ต้นมันมาครับแล้วก็มะนาวก็อย่างนี้เลยครับทำกันสดๆตรงนี้เกรงว่าเพลงที่เข้ามาจะติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับติดไปตอนนี้ก็เตรียมเตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นเมนูขั้นรายการนะครับเป็นยำไข่เยี่ยวม้าใส่เม็ดมะม่วงแล้วก็มีอะไรอ่ะขิงดองมาด้วยเรียกว่ารวมมิตรกันมาเลยครับอันนี้วันนี้มีแต่ของฟรีครับข้างบ้านเอามาให้ครับเห็นว่าพวกเรากำลังคึกคักสนุกสนานกันในระหว่างที่ย่างนี่นะครับก็เนื่องจากเป็นปลาที่มีเสื้อเกราะแข็งมากเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีน้องกวางซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในด้านย่างปลาครับกำลังย่างอยู่ต้องใจเย็นๆนะครับคุมไฟเป็นมันถึงจะสุกกันแบบทั่วถึงส่วนรสชาติเดี๋ยวก็มาดูกันท้ายๆคลิปนะครับตอนนี้ก็ใกล้ความจริงละใกล้สุกแล้วครับเจ้าปลานี้ก็แพร่กระจายพันธุ์อยู่แถวแม่น้ำโอรินโอโกนะเมื่อกี้ไอ้โกโก้นะครับกำลังพูดถึงแม่น้ำโอรินโอโกเลยมันก็โผล่มาพอดีโอรินโอโกก็จะเป็นแถบประเทศอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาแล้วก็ทรินิแดดนะครับเจ้าปลาชนิดนี้เนื่องจากมันเป็นปลาต่างถิ่นนะครับก็เลยมาสร้างปัญหาในตามแม่น้ำลำคลองนะครับเวลาเลี้ยงแล้วมันตัวโตๆในตู้ปลาเขาก็มักเอาไปปล่อยนี่ควันขโมงเลยครับได้มาแล้วนี่ส่วนนี้อร่อยสุดส่วนหางนี่ครับส่วนเนื้อก็เนื้อแน่นครับเนื่องจากการย่างที่มีผู้ชำนาญการของเรามาดูแลก็สุกทั่วถึงไม่คาวเลยครับในบางแห่งก็ถูกเอามาแอบอ้างนะครับว่ามันเป็นปลาราหูโดยการเอาไปปล่อยตามแม่น้ำลำคลองนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นปลาต่างถิ่นซึ่งทำลายระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเจอที่ไหนก็เอามาจับกินกันได้เลยครับอร่อยนี่ดูน้ำจิ้มครับน้องเสทำมาแล้วก็มีกวางเป็นผู้ทำการย่างอย่างใจเย็นนะครับรสชาติดีเลยทีเดียวก็จะต่างจากพวกปลาช่อนปลานิลปลาทับทิมตรงที่หนังมันกินไม่ได้เนี่ยครับนี่แหละครับมันกินไม่ได้มันแข็งแต่ดูเหมือนพวกเรานี่จะกินได้เกือบทุกอย่างผมก็พยายามลองกินดูนะแข็งครับกินไม่ได้แต่นี่เนื้อมีเนื้ออยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวนะครับก็มีเนื้ออร่อยเลยทีเดียวครับกินได้ทั้งตัวคนย่างเก่งมากครับเพราะว่าทำให้มันสุกได้หมดทั้งตัวแบบนี้ต้องใจเย็นๆครับคุมไฟเป็นแล้วรสชาติก็ออกมาดีเลยทีเดียวครับนี่น้ำจิ้มถึงกับต้องกินกันแบบดูดนิ้วเลยทีเดียวแน่นอนครับพี่โออร่อยมากเราก็นั่งกินกันแบบนี้แหละหวังว่าคงจะไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะก็พยายามจะภาคแทรกเอาไว้ครับเพราะว่ามีเราเปิดเพลงฟังกันนะครับเป็นบรรยากาศขอบสนามในยามค่ำคืนนะครับบรรยากาศดีทีเดียวครับฝนทำถ้าจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกนะครับ
ลมเย็นสบายนั่งกันยามค่ำคืนครับส่วนเครื่องดื่มก็เป็นพิธันธนาการมาจากทีมลิเวอร์พูลครับหงส์แดงทำให้อร่อยเข้าไปอีกครับรสชาติดีเลยทีเดียวในค่ำคืนนี้เราก็นั่งดื่มน้ำอ้อยครับกับแก้มก็ฟรีสบายเลย ก็สมาชิกท่านใดที่สนใจจะมาแหวกแนวหาเมนูแปลกๆขอบสนามกับพวกเรานะครับก็ในกลุ่มครับในไลน์กลุ่มก็เชิญมาได้ครับในคลิปนั้นคุยเรื่องอะไรกันวะน่าถึงแสดงท่าทางกริยาแบบนั้นเมื่อภรรยาถามว่าเตะบอลจะเลิกกี่โมงนะครับว่าเตะบอลจริงๆก็ชั่วโมงนึงนะครับแต่หลังเกมนี่มันยาวนานกว่าช่วงที่เตะบอลนะครับสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับใน EP ปกติสวัสดีครับบ๊ายบาย Good night